ตามข่าวสารกันนะครับหลังจากที่ปฏิบัติการของการช่วยเหลือ13ชีวิตในถ้ำหลวงนะครับประสบความสำเร็จแล้วนะฮะวันนี้หน่วยซีลของไทยนะฮะรวมถึงนักดำน้ำชาวต่างชาติก็ทยอยค่อยๆกลับสู่ถิ่นฐานของตัวเองแล้วนะครับคุณชนกครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสดูคลิปที่ทางไทยในวิซิลได้โพสต์ถึงภารกิจปฏิบัติการในการนำน้องๆออกมาจากถ้ำมาคุณทีคือมันลบภาพในหัวทั้งหมดออกไปเลยนะคือตอนแรกคิดว่าโอ้โหมันยากมันสลับซับซ้อนในถ้ำมันมืดมันมีโคลนมันมีโพรงหินแต่พอเห็นของจริงมันยากกว่านั้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเท่าที่คุณพูดสักครู่นี้ยังไม่ยากยังไม่ยากพอโอ้โหได้เห็นภารกิจโอ้โหต้องนำน้องๆออกมาเรียกว่าคือนอกจากนักดำน้ำ 18-19 ชีวิตในการพาน้องๆออกมาเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่กว่าเป็นร้อยชีวิตอะค่ะคอยประคับประคองดึงรอกชักรอกขึ้นมาช่วยกันยกเปลขึ้นมาคือทุกคนทำมันสุดความสามารถสุดฝีมือจริงๆอะและเส้นทางก็มีทั้งหินจริงๆใช่มันขึ้นลงขึ้นลงมันสลับซับซ้อนแล้วน้ำก็เชี่ยวน้ำก็ไหลแรงนะคะต้องบอกว่าเป็นภารกิจอย่างที่บอกว่ามันไม่น่าจะประสบผลสำเร็จอะแต่ว่ามันประสบผลสำเร็จอย่างสวยงามจริงๆนะคุณเทนใช่ครับแล้วหน่วยซีลนะครับก็ได้มีการเชิดชูนะฮะวีรบุรุษถ้ำหลวงนะครับจ่าแซมนะครับวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซีล127นายและเจ้าหน้าที่จากกรมเวชศาสตร์ใต้น้ำกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินกรมแพทย์ทหารเรือนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด159นายครับได้เดินทางกลับฐานทัพเรือสัตหีบหลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าแคร์ดามี่ทั้ง13คนที่ติดอยู่ถ้ำหลวงนะครับโดยมีเครื่องบิน C-130 จำนวน2ลำนะมารอรับที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงครับนอกจากนี้หน่วยซีลไทยนะที่ได้เดินทางกลับฐานที่ตั้งแล้วยังมีนักประดาน้ำจากจีนจำนวน9คนครับและนักดำน้ำจากสิงคโปร์อีก1คนที่เดินทางกลับในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยกันนะฮะโดยมีนายฐานเสี่ยวหลงนะเป็นหนึ่งในนักประดาน้ำจากจีนนะครับก็บอกว่าดีใจที่น้องๆทั้ง13คนปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถือว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับแต่มีคุณค่าที่หาสิ่งใดมาเทียบไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนักประดาน้ำชาวจีนนะครับคุณฐานเสี่ยวหลงครับเขาบอกว่าดีใจมากๆค่ะค่ะเขาบอกว่าแลกกับอะไรก็คุ้มค่าค่ะค่ามากๆกับสิ่งที่เขาได้มาที่นี่เนี่ย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 ทีมที่ช่วยเหลือกันแบบนี้เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกของเขาค่ะก็จากนั้นนะคะเวลา 14:00 นค่ะเครื่องบิน C-130 ก็เดินทางไปถึงกองบิน106ท่าอากาศยานอู่ตะเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ติดกับชลบุรีที่ฐานทัพเรือสัตหีบนี่แหละนะคะโดยมีพลเรือเอกรังสฤทธิ์สัตยานุกูลผู้บัญชาการกองเรือยุทธการให้การต้อนรับค่ะก็กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ร่วมปฏิบัติการด้วยความเข้มแข็งจนภารกิจประสบความสำเร็จตามที่หวังเอาไว้นะคะท่านพลเรือเอกรังสฤทธิ์ท่านยังได้กล่าวแสดงความเสียใจกับการจากไปของจ่าเอกสมานกุนันหรือที่เราเรียกกันว่าจ่าแซมเนี่ยนะคะก็เป็นอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่30ซึ่งท่านบอกว่าถือเป็นการสูญเสียบุคคลที่มีจิตใจดีงามนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของญาติมิตรเพื่อนทหารเรือแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศเลยนะคะก็อยากที่จะขอยกย่องเชิดชูจ่าเอกสมานและขอให้ทหารทุกนายเนี่ยค่ะจดจำวีรบุรุษของจ่าแซมเอาไว้นะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นยึดถือเป็นแบบอย่างกันต่อไปนะคะครับส่วนนักดำน้ำชาวอังกฤษนะครับนายจอห์นวอลเลตันนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งใน2นักดำน้ำที่พบเด็กๆหมูป่า13คนในถ้ำชุดแรกนะฮะได้เดินทางกลับถึงอังกฤษแล้วโดยมีผู้มาต้อนรับบางส่วนนะครับเขาก็บอกว่ารู้สึกโล่งใจนะฮะที่พบว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่แม้จะผ่านไปแล้วถึง9วันนะครับก็คือหลังจาก9วันนะฮะก็เป็น2คนนี้นะฮะ1ใน2ไปพบเขาในถ้ำเนี่ยนะครับนายวอลเลตันนะยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นฮีโร่หรือว่าวีรบุรุษแต่เป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายนั่นแหละครับคือวีรบุรุษตัวจริงเขาบอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ต้องแลกกับการเสียชีวิตของจ่าเอกสมานกุนันซึ่งเขาเสียใจอย่างมากนะครับและขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับไปยังครอบครัวของจ่าเอกสมานอีกด้วยครับค่ะก็เหมือนอย่างที่ท่านผู้บัญชาการสอรอนะคะซึ่งตอนนี้ปิดศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ว่านรงศักดิ์ไปเป็นผู้ว่าพะเยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านบอกว่าคือทุกคนเปรียบเสมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่ทำให้ภาพนี้เนี่ยมันต่อขึ้นมาอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกคนมีส่วนสำคัญเท่าเทียมกันหมดนะคะครับ
คุณผู้ชมครับในระหว่างที่หน่วยซีลก่อนหน้านี้ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเป็นร้อยชีวิตนะฮะเขาต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะว่าเขาอยู่ยังไงในนั้นแล้วไม่ออกมาด้วยนะถูกต้องไหมฮะคุณหมอจะต้องอยู่ในนั้นแล้วต้องเจอกับสภาพอากาศเป็นยังไงความหนาวเย็นของถ้ำนะฮะเจอน้ำเจอความชื้นเนี่ยเขาอยู่ด้วยกำลังใจอะไรคือต่อให้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโอ้โหผ่านการอบรมหลักสูตรที่โอ้โหเรียกว่าเข้มข้นที่สุดของประเทศไทยนะคะแต่ว่าเรื่องการยึดเหนี่ยวจิตใจเรื่องของที่พึ่งทางใจก็ยังมีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปเปิดให้ดูกันเลยนะคะว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ว่าเนี่ยมีอะไรคือเปิดข้อมือท่านผู้บัญชาการหน่วยซีลขึ้นมานี่โอ้โหเลยนะคะมีมีแบบหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะมีทั้งของครูบาบุญชุ่มด้วยนะคะแล้วก็ท่านเองก็นับถือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายงานจากคุณอัครพงศ์นครแก้วครับค่ะเห็นว่าเก้าอี้ท่านอยู่ตรงนี้ท่านมาอยู่ฟังแต่เราท่านไม่อยู่แล้วบรรยากาศภายในวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสถานที่ปฏิบัติธรรมของครูบาบุญชุ่มพระเกจิดังแห่งล้านนาเงียบสงบไม่มีญาติโยมมาเฝ้ากราบครูบาบุญชุ่มหลังจากที่ครูบาบุญชุ่มได้ปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมในพื้นที่อื่นทางนี้ตลอดห่วงที่เจ้าที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเด็กทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครูบาบุญชุ่มได้เดินทางมาทำพิธีสวดแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ภายในถ้ำระหว่างวันที่29และ30มิถุนายน2561พร้อมกับบอกกับทุกคนว่าอีก 1-2 วันก็จะเจอเด็กๆและทุกคนปลอดภัยดีกระทั่งวันที่2กรกฎาคม2561นักประดาน้ำชาวอังกฤษรวมกับเจ้าที่หน่วยซิลดำน้ำเอาเชือกไปต่อระยะเพื่อใช้เป็นเส้นทางและเบสไลน์ในการดำน้ำและเมื่อถึงบริเวณเนินนมสาวเชือกของนักดำน้ำชาวอังกฤษหมดจึงโผล่ขึ้นเหนือน้ำเพื่อเตรียมผูกเชือกปักระยะและกลายเป็นภาพที่ทั่วโลกดีใจเมื่อเขาพบกับทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตตรงเนินนมสาวนั้นพอดีโดยครูบาบุญชุ่มยังคงเดินทางมาที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมเพื่อญาติและครอบครัวทั้ง13ชีวิตประกอบพิธีอธิษฐานจิตบวชวาจาและพนมมือพร้อมพระไตรเพื่อขอให้ทั้ง13ชีวิตได้ออกจากถ้ำและจะให้ทั้ง13ชีวิตได้บวชเป็นการทดแทนซึ่งจนถึงวันนี้ทั้ง13คนได้ออกพ้นจากถ้ำและอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสิ้นสุดภารกิจมิชชั่นอิมพอสซิเบิลตลอด17วันในการช่วยเหลือปรากฏการณ์นี้เองทำให้ครูบาบุญชุ่มกลายเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไม่เฉพาะเพียงล้านนาเหมือนที่ผ่านมาหนึ่งในปรากฏการณ์ในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตนะครับทันทีที่ครูบาบุญชุ่มพระเกจิดังแห่งล้านนาได้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและได้ทำพิธีแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งภายในถ้ำรวมทั้งได้มีการแจกสายสินสีแดงพร้อมรูปคำให้กับเจ้าที่หน่วยซิลทุกนายและนักประดาน้ำเพื่อใช้ในการเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เพจไทยเนวิซิลได้โพสต์ข้อความปฏิบัติการที่โลกต้องจดจำเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมขอบคุณทุกความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้หนึ่งในนั้นมีข้อความขอบคุณทีมคูบาที่สนับสนุนทางจิตวิญญาณปลุกขวัญกำลังใจถือเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเคารพนับถือของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อครูบาบุญชุ่มและสายสินสีแดงพร้อมประคำกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่หน่วยซิลแทบทุกนายมีไว้ติดตัวไม่เว้นแม้แต่พลเรือตีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือผบ.หน่วยซิลที่นอกจากจะมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วยังมีสายสินครูบาบุญชุ่มพกติดตัวตลอดเวลาทั้งที่ผูกติดกับสร้อยพระและที่ข้อมือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เอาชนะกับทุกภารกิจเราก็สู้กับหลายๆอย่างสู้กับธรรมชาติสู้กับในหลายๆเรื่องแล้วก็หลายคนสู้นะคนบอกผมก็สู้เนี่ยกองเชียร์เยอะเลยกองเชียร์เยอะเลยขาดอะไรมีคนนู้นทำไมขาดอะไรนี่คนเด็กเจ้าอยู่ท่านก็แพทย์ทานมาหลายสิ่งหลายอะไรอย่างที่จำเป็นก็ขอเราสู้อย่างเดียวใช่ไหมสู้แล้วก็จะชนะใช่ไหมถ้าเรายกมือยอมแพ้นี่ก็แพ้แต่พอเราสู้เนี่ยเรามีสิทธิ์ชนะแล้วก็วันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเราชนะ
ทั้งนี้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ามาควบคุมพื้นที่ต่อจากนี้และจะปิดอย่างน้อย6เดือนเพื่อเก็บอุปกรณ์การช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้กลับคืนมาดังเดิมนิติกรพรมทองถ่ายภาพอัครพงษ์นครแก้วทีเด็ด24ช่อง16รายงานผบ.หน่วยซีลบอกเลยนะคะบอกว่าพบกับไทยเนวิซีลได้เสมอเมื่อชาติต้องการครับนะโอ้โหนะเมื่อชาติต้องการพวกเขาจะมาด้วยคูย่าด้วยนะ3ครั้งคูย่าคูย่าประสบความสำเร็จนะครับกับภารกิจในครั้งนี้นะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับคุณผู้ชมครับวีรบุรุษถ้ำหลวงท่านนี้นะฮะที่ท่านสละชีวิตท่านเพื่อที่จะช่วย13ชีวิตนะครับซึ่งประชาชนจำนวนมากเลยนะครับก็เดินทางไปเคารพศพของท่านนะฮะจ่าเอกสมานกุนันนะครับก็เดี๋ยวจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะเกิดขึ้นวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะก็เรียกว่าบรรยากาศในงานเนี่ยค่ะก็ยังคงเต็มไปด้วยความอาลัยนะคะมีประชาชนจากในหลากหลายพื้นที่เลยค่ะเดินทางไปเคารพศพนะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมด้วยนะคะท่านเป็นอดีตหน่วยซีลที่ไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้องๆ13ชีวิตที่ถ้ำหลวงนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในระหว่างที่อาสาช่วยดำน้ำไปวางถังอากาศนะคะเกิดหมดสตินะคะจากนั้นก็เสียชีวิตในช่วงของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ศพเนี่ยตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101ค่ะก็มีคุณวลีพรกุนันผู้เป็นภรรยาของจ่าแซมเนี่ยนะคะพร้อมทั้งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีญาติขอให้การต้อนรับและขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะคุณวลีพรภรรยาของจ่าแซมเนี่ยบอกว่าตนเองตื้นตันใจนะคะที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยยกให้จ่าแซมเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆทีมหมูป่าทั้ง13คนด้วยนะคะบอกว่าขอให้ทุกคนหายเร็วๆแล้วก็มาทำความฝันของตัวเองค่ะที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติขอให้ไปถึงฝันนะคะโดยให้เอาพี่แซมนี่แหละเป็นแบบอย่างนะคะเอามีเสียงของภรรยาของจ่าแซมด้วยค่ะน้องว่าไม่ต้องโทษตัวเองให้มันเป็นให้มันปิดตาบาปในตัวเองแล้วมันจะไปกดความตั้งใจความมุ่งมั่นของตัวเองให้คิดซะว่าพี่สาวแกมาแค่นี้แกมีอายุไขแกมีมาแค่นี้ส่วนน้องๆยังอายุน้อยยังมีความฝันยังมีแรงที่จะก้าวต่อเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอย่างเดียวก้าวไปถึงจุดความฝันของตัวเองให้ได้ก็พอสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานกุนันจะมีขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่รวมทั้งเจ้าวาดวัดบ้านหนองคูได้มีการก่อสร้างเมนเผาศพจำลองเสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพอันสมเกียรติของวีรบุรุษถ้ำหลวงครับก็คิดว่าก็คงจะมีประชาชนไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคนะคะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนันท์วีรบุรุษถ้ำหลวงค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะคะในเมนูบริจาคให้มูลนิธิและหัวข้อวีรบุรุษถ้ำหลวงจ่าเอกสมานกุนันท์เงินบริจาคทุกบาทเลยนะคะที่ได้รับเนี่ยค่ะทางบริษัท True Money จะส่งมอบให้กับครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนันท์โดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่จะร่วมให้กำลังใจครอบครัวของจ่าแซมได้คือต้องบอกว่าจ่าแซมเองก็โชคดีที่มีภรรยาที่ดีแล้วก็น่ารักแบบนี้นะคะ